ัทธุสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงพระพุทธสิริสวัสดิโสภาคกราบคารวะพระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขออำนวยพรต่อท่านศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายในช่วงประมาณ2 นาฬิกาเป็นต้นไปอาตมภาพได้ถูกอาราธนาจากท่านอาจารย์ใหญ่ผู้เป็นพิธีกรและโดยเฉพาะจากท่านอาจารย์เจ้าอาวาสให้มาพบปะกับท่านญาติธรรมจังหวัดเลยและใกล้เคียงมาครั้งนี้อาตมานำมาอยู่2 อย่างญาติโยมอาตมาตั้งเป็นสโลแกนว่าอาหารเครื่องดื่มบำรุงกายทำทั้งหลายบำรุงใจอาตมาวางตะเคิงไว้มองทางเขาเป็นโรงทานนะโรงทานอาหารเครื่องดื่มจากผู้วัดพาพี่น้อง12 ชีวิตมาเห็ดโรงทานนะมาเลี้ยงครูบาอาจารย์อยากติดธรรมอิดเคิงอาตมาส่วนมากช่วงต้นหัวคำรู้สึกว่าบ่ทันได้มีคู่แข่งมาแข่งทานอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มเนาะอิดเคิงอาตมาอาตมาต้องไปจ่ายตลาด2 ครั้งกะที่ว่ามีความภูมิใจได้มาเลี้ยงครูบาอาจารย์ญาติโยมที่แรกกันนึกว่าสิบ่ได้เว้าดอกมานั่งฟังครูบาอาจารย์มาอ่อนซ้อนพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์พิธีกรพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระวิทยากรทุกท่านทุกองค์ฟังแล้วถึงจิตถึงใจได้อรรถรสสมกับพันมีสถานีวิทยุกระจายเสียงทองกระจายเสียงธรรมได้คุยกับท่านอาจารย์ใหญ่มันบอกว่าสิได้ลิ่งไปทางบ้านอาตมาทางมันจาทางชนบทบ้านไผ่ตอนนี้ก็ยังติดในเรื่องภาษีจ่ายอยู่มันว่าซึ่งถ้าคนไปอีหลีอาตมาก็คงสิได้มีโอกาสได้ซอยเหลือกับทางสถานีมวลชนทางมันจ่ายคิลีทางคอนแก่นก็ที่ว่าคงใส่ความหลวมมือพอสมควรพี่น้องทั้งหลายมาวันนี้อาตมามีอยู่2-3 เรื่องเรื่องอาหารเครื่องดื่มบำรุงกายทำทั้งหลายบำรุงใจโดยเฉพาะท่านที่ได้ทำมหาปูชาที่เรียกว่าอัคคีปูชาคือควักดวงตาออกมาถวายพระรัตนตรัยในค่ำคืนนี้ทำไมท่านบอกว่าควักดวงตาเพราะว่าดวงตาที่ปกติเราเอาไปหลับไปนอนทุกค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ค่ำคืนนี้ท่านศรัทธาสาธุชนคนดีได้ควักเอามาบูชาพระรัตนตรัยด้วยการไม่นอนเสลยถวายดวงตาเป็นบูชาผู้ที่นำพาพวกเราทำบุญชนิดนี้คนแรกมีชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชคุณโยมพระองค์ถวายอัคคีปูชาอยู่7 วัน7 คืนอยู่
นะ7วัน7คืนเมื่อคราวครั้งที่พระองค์ฉลองวิหาร 84,000 แห่งทั่วชมพูทวีปนะมาบัดนี้ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้นะที่พระพุทธเจ้าประกาศกำชัยต่อพญามาราธิราชณควงไม้มหาโพธิ์นะก็ได้ถูกบูชาโดยพี่น้องชาวจังหวัดเลยและใกล้เคียงพี่น้องทั้งหลายอาตมามีอาหารมีเครื่องดื่มนะทางสปป.ลาวคนนี้ขอกี้ใบปลาแต่ว่าผู้บัดว่าอาตมานี่มีขอกี้ท่าไข่ได้ไหมอาตมามีขอกี้หลายคนได้ชิมขอกี้ผู้บัดแล้วแต่จริงได้รสชาติมืออื่นสวัสดิ์ตมาสิสิ่งของกีปลายปลาจากสปปลาวจากนั้นญาติโยมเมื่อ6ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียกับท่านอาจารย์เจ้าว่าไฟนั้นมีพระ5รูปห้ารูปนั้นนี่มาที่นี่หมดประโยชน์คารวาสญาติโยมอีก35ท่านไม่มางานนี้เพียงท่านเดียวประโยชน์โอ้โหทุกท่านทุกองค์นี่รักพระอาจารย์เจ้าว่าพระอาจารย์สาชาญมากนี่เป็นเสน่ห์นะประโยชน์พระอาจารย์สาชาญเนี่ยท่านมีเสน่ห์ท่านสามารถทำให้พวกอาตมาติดตามท่านมาแม้แต่แขกที่เป็นแอร์โฮสเตสคุณชาลุกก็ยังมาเลยอาตมาบอกว่าที่อินเดียนะคุณโยมอาตมาตั้งเป็นสโลแกนพูดให้เพื่อนๆฟังว่าสุดยอดวัดคือวัดไทยกุสินาราสุดยอดการมาคือการมาครั้งแรกของพวกเราสุดยอดแขกคือชารุกคุณชารุกวันนี้ก็มากับท่านอาจารย์ดร.อดิศักดิ์ก็มาดร.กำธรก็มาอาจารย์พี่กรกำลังตามตัวว่าจะเอาด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์มาพูดธรรมะให้ญาติโยมฟังก็ขอใช้เสียงยาวๆไปทางอาจารย์ด็อกเตอร์อดิศักดิ์นะทราบว่ายังอยู่ขอความเมตตาได้เดินมาทางนี้มาพูดธรรมะธรรมโมให้ญาติโยมฟังไปอินเดียครั้งนี้โยมอาตมาได้พระวิทยากรสองท่านเก่งฉกาจมากท่านอาจารย์ดร.อดิศักดิ์กับท่านอาจารย์ดร.กำธรสิบวันสิบคืนนี่พูดแล้วได้ฮาพูดแล้วได้เฮเลยนะถ้ามาพุทธญาติโยมฟังจะหายง่วงเป็นเป็ดทิ้งเลยนะในส่วนอาตมานั้นตั้งใจอย่างเหลือเกินว่าวันนี้เอาอาหารเครื่องดื่มมาบำรุงกายทำทั้งหลายที่กำลังจัดแจกจ่ายยายปนองนี้ก็จะมาบำรุงใจกับท่านญาติท่านโยมจากนั้นก็จะมีของชำร่วยอาตมาเตรียมไว้โดยเฉพาะเลยคุณโยมไปอินเตอร์เดียครั้งนี้อาตมาเอาหน่วยกู้วัตถุมงคลไปด้วยที่ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าที่พุทธกยานะอาตมาฟังเทศท่านอาจารย์ดร.ทองรัตน์บอกว่าตอนนี้เขามีกฎหมายห้ามเอาดินจากพุทธกยาออกมาแต่อาตมาติดสินบนเจ้าหน้าที่ร้อยรูปีพยศไอ้เจ้าหน้าที่มันมองหน้ามองหลังก็สังเกตอยู่สังเกตว่าดินที่สังเวยพยศทุกแห่งไม่มีดินที่ไหนสู้พุทธกยาพยศอยู่ใต้ต้นมหาโพเลยอาตมาใต้ต้นไปร้อยรูปีพยศมันเอาไอ้ไม้เท้าจิ้มๆเอาดินเอาให้อาตมาเป็นดินที่สวยงามมากคุณโยมที่พุทธกยาละเอียดอ่อนมากอาตมาเอามาทำเป็นพระสมเด็จสั่งทำจากโรงงานที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออ่างทองตอนนี้อาตมาได้มาไม่กี่องค์แล้วแต่คิดว่าท่านไหนที่ฟังอาตมาในวันนี้เฉพาะที่นั่งฟังนะนอนไม่เอาพวกไปเรียนนอนไม่เอาอาหลับก็ไม่ต้องลุกนะ
บางท่านไปอิสราเอลบางท่านไปอาหรับหลายท่านไปเลบานอนและอีกหลายท่านไปสกลนครไปเยอะถึงจะไปอาหรับจะไปเลบานอนแต่ขออย่าได้ไปสกลนะจ๊ะคุณโยมมารบกวนพระนักเทศไม่หอนหมาเห่าขี้เหล่าเซลนักเทศไม่หอนหมาเห่าขี้เหล่าเซลนักเทศเทศบ่ออกกับซุ้มไปสะโกนพี่น้องอาตมาได้เตรียมพระสมเด็จมาทำจากมวลสารยินสังเวยสี่แห่งประโยชน์สถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานจากนั้นเป็นดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประโยชน์สิบกว่าแห่งบ้านท่านอนาถาบ้านท่านวิสาขาวัดพระเชตวันวัดเวฬุวันอุ้ยเอามาหมดเลยประโยชน์นะเอามาหมดได้สิบกว่าแห่งเอามาทำเป็นพระสมเด็จเอามาให้ญาติโยมโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็มีหนังสือเมื่อสังเตรียมที่ตั้งนะให้ที่ตั้งเตรียมออกมาให้พระอาจารย์ด้วยหนังสืออยู่ในกล่องพลาสติกนะกับพระสมเด็จอยู่ในขันทองนะและก็กรุณาไม่ต้องปลุกเพื่อนๆก็ได้นะเพราะว่าอาจจะไม่พอเอาเฉพาะท่านที่นั่งฟังเนี่ยท่านที่นอนก็ปล่อยให้นอนไปก่อนไปเลบานอนไปอาหรับไปอิสราเอลไม่ต้องปลุกนะจ๊ะในช่วงดึกๆตั้งแต่หลังเที่ยงคืนคุณโยมถ้าฝันก็ฝันดีนะหลายท่านอาจจะฝันดีแล้วเพราะวันนี้มีลุงจะเป็นวันโลกาวินาบางท่านอาจจะได้แล้วล่ะลุกขึ้นมาได้แล้วเขาเรียกว่าถ้าฝันในช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเทพสังหรณ์อาตมาจะนำเอาคาถาหนึ่งมาพูดเพื่อเป็นการรับเทพเจ้าในช่วงดึกสงัดท่านกำลังจะมาเข้าพิธีกับพวกเราเช้านี้นะเป็นคำแผ่เมตตาถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาว่าเคมีอนีคาสุรตาจะสั้นโตอนาตุราโทสุขิตาอเวรีเดวามนุษย์จักประชาจะเสรีพัดรานุปัสสีจะสดาพวันตังประโยคอันนี้เป็นคำแผ่เมตตาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคืออาตมาบอกว่าเป็นคำฉันทลักษณ์ที่ไพเราะมากคำแปลก็ดีท่านแปลว่าขอฝูงเทพเจ้าเหล่ามนุษย์แลหมู่สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้เกษมไร้ทุกข์เสงี่ยมสงบไม่มีความอาดูลมีสุขไม่มีเวรมีอิสระและเห็นแต่สิ่งเจริญในการทุกเมื่อเทอญประโยคนะอันนี้เป็นคำแผ่เมตตาเป็นคำแผ่เมตตาให้แก่ทวยเทพและมนุษย์และสรรพสัตว์ไพเราะมากนะตรงนี้อาตมานะขอแผ่เมตตาเป็นนะอโนทิโสภรณาเมตตานะปรารถนาดีไปยังทวยเทพและมนุษย์และสรรพสัตว์นะในมงคลสถานแห่งนี้นะจะได้ทำพิธีอันเป็นมหาบุญมหาบารมีรับปีพุทธชยันตีคุณโยมในปีนี้ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพวกเราชาวไทยโดยรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการได้จะให้พวกเรานั้นทุกหมู่เหล่าคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีและก็เน้นหนักลงที่ภาคปฏิบัติกันอยู่ปฏิบูชาเป็นการบูชาอย่างเยี่ยมยอดเนี่ยการบูชาพวกเรานี่แหละอคิบูชาเนี่ยท่านอยากจะให้เน้นหนักตรงจุดนี้ที่วัดจันทรา
รามแห่งนี้นะยังมีการนะจัดสร้างนะพระพุทธรูปนะคู่อัครสาวกนะพระศิวลีปางจบบาทพระอุปคุตอะไรต่างๆอีกมากมายนะเป็นการร่วมเฉลิมฉลองคุณโยมนะนอกจากการปฏิบัติบูชานะยังมีการจัดสร้างนะทาวรวัตถุนะภูชนียวัตถุนะโดยเฉพาะอาตมาดูโมเดลนะโมเดลโบสถ์น้ำสินน้ำท่านโอ้สวยงามมากคุณโยมท่านอาจารย์เจ้าว่าบอกว่างบไปเป็นเรือนล้านนะหลายล้านทีเดียวแต่มาถามว่ามีเจ้าภาพหรือยังท่านก็บอกว่ามีเล็กน้อยก็แปลว่าโบสถ์น้ำหลังนี้จะเป็นแห่งแรกของจังหวัดเลยและก็จะเป็นอนุสรณ์สถานปีสัมพุทธชยันตีโดยเฉพาะท่านญาติธรรมทุกท่านจะได้มีโอกาสร่วมบุญกับท่านได้สร้างปูชนียวัตถุและจะได้สร้างถาวรวัตถุนะนอกจากค่ำคืนนี้นะพวกท่านได้นะปฏิบัติบูชาเห็นไหมคุณโยมนะมาไฟนี้นี่โอ้โหยิงนัดเดียวได้หลายตัวคุณโยมนะหายากนะหายากมากเลยนะปีพุทธชยันตีเนี่ยนะไม่ธรรมดาตลอดปีนะจ๊ะคุณโยมตลอดปีนะถ้าอาจารย์ใหญ่อาจารย์พิธีกรก่อนก็บอกว่านะท่านจะจัดฉลองอีกนะปีพุทธชยันตีจะจัดอีกนะจัดถวายในหลวงด้วยนะอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่พวกเราชาวแฟนคลับทุกท่านนะควรจะเงียบโสดประสาทนะจ๊ะคุณโยมนะคอยฟังว่าท่านจัดกิจกรรมนั้นที่ไหนแล้วก็ไปรวมตัวกันนะไปร่วมมือกันนะเฉลิมฉลองตลอดปีคุณโยมนะตลอดปีนะโดยเฉพาะเมืองไทยเรานะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลกนะถ้าถามว่าตอนนี้นะศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนให้ตอบว่าอยู่ที่ไทยแลนด์ที่เมืองไทยเป็นอันดับหนึ่งเมื่อกี้นี้ไปที่อินเดียคุณโยมกับพระอาจารย์สหชาตินะอาตมาทั้ง40ชีวิตไปกราบพระพุทธรูปที่กุสินาราคุณโยมสถานที่ปรินิพพานนะตรงจุดนั้นอาตมาปลื้มมากนะอาตมาไปจูบที่พระบาทขององค์ท่านเลยนะทองคำเปลวก็ติดไปที่พระบาทเนี่ยติดหน้าติดตาตะเมาหมดเลยเพื่อนๆยิ้มขำขันหน้าดูนะเพราะว่าไปหน้าตะเมาคือมันซาบซึ้งมากขอจูบตีนของพระเจ้าเลยขอจูบแล้วก็ญาติโยมในทีมเขาก็เอาผ้าไปเปลี่ยนด้วยคุณโยมปางปรินิพพานนะถ้าท่านไหนสังเกตจะเห็นว่าเขาจะมีผ้าสีเหลืองทองผมตลอดจากนั้นพระอาตมาก็กล่าวคำถวายแล้วก็ตอนเอาไปห่มแล้วก็ตอนที่เขาเปลี่ยนให้ไอ้ผ้าที่ถูกเปลี่ยนนะคุณโยมมันมีคนหลายชาติไปใช่ไหมฝรั่งอินเดียพวกเนปาลศรีลังกาเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไทยแลนด์ให้ไทยแลนด์ไทยแลนด์นะได้ทราบว่าไทยแลนด์จะถูกคนอินเดียให้เกียรติมากเลยให้เกียรติคนไทยมากถ้าคนไทยไปนะเขายกผ้าผืนนั้นให้พวกอาตมาพวกอาตมาก็ดีใจมาตัดแบ่งกันนะแม้แต่พวกเด็กๆนะพวกขอทานคุณโยมนะพวกเด็กๆอาตมาถามดร.อดิศักดิ์ดร.อดิศักดิ์ถามคุณชาวลุกแอลสเตทว่าที่จริงเขาก็ไม่ได้ยากจนอะไรหรอกแต่เห็นคนไทยแล้วเขาอดไม่ได้ที่จะมาขออาตมาดูคนชาติอื่นมันไม่ไปขอคุณโยมมันมาลุมขอคนไทยคุณโยมแปลกมากตัวนี้มันบอกว่าคนไทยใจดีแล้วก็ใจดีจริงๆด้วยนะอาตมาเห็นคนไทยไม่แต่ขนาดไปเติมน้ำมันก็เห็นแต่เด็กแขกก็ยังให้เขาจนกระทั่งดร.อดิศักดิ์บอกว่า
ไปสร้างนิสัยไม่ดีให้กับแขกคนไทยเราเพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นคนไทยเราเนี่ยไม่ต้องสงสัยก็เดี๋ยวมันจะลุ่มเข้ามาเลยนะลุ่มเข้ามาไทยบาทไทยบาทไทยรูปีไทยรูปีตามเขาเราเราต้องให้มันอ่ะนะเห็นชาติอื่นมันไม่ไปตื้ออ่ะมันมาตื้อคนไทยนะนี่แหละคุณโยมศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกนะตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะอิทธิพลของพระพุทธศาสนาบอกว่าทำให้นะไทยสี่ภาคได้รับนะคุณะสมบัตินะถูกกล่าวขานว่าอีสานเป็นไทยยังไงนะเขาบอกว่าภาคเหนือไทยงามภาคใต้ไทยเจริญนะภาคอีสานไทยดีนะภาคกลางถิ่นจอมไทยอย่างเงี้ยก็คือว่าอิทธิพลของพระพุทธศาสนาทำให้คนไทยเป็นคนดีเป็นคนงามเป็นคนเจริญนี่จึงสมควรอย่างยิ่งนะที่พวกเราจะได้จรรโลงนะร่วมกันนะแสดงออกนะถึงนะอิทธิพลของความเป็นคนพุทธชาวไทยนะอยู่ที่อินเดียเขาไม่ได้เรียกว่าชาวพุทธชาตินั้นชาตินี้นะคุณโยมแต่เขาจะเรียกคนทุกคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่าชาวพุทธนะชาวพุทธเขาจะเรียกเราว่าชาวพุทธวันนี้ธรรมะที่อาตมาจะได้นำมาพูดคุยให้กับญาติโยมเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจนะญาติโยมหลายท่านเคยได้ยินสี่บาทสุดท้ายของคำกลอนที่สมเด็จพระราชาธิราชของไทยองค์หนึ่งคือท่านสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ตรัสไว้หน้าฝันว่าเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยามเมืองใดไม่มีนารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบาลัยแน่เอ่ยเห็นไหมคุณโยมพระวิทยากรบอกว่าธรรมะคือหน้าที่ท่านอาจารย์สมชายบอกว่าธรรมะคือหน้าที่ตรงนี้ตรงประเด็นหน้าที่ของชาวพุทธก็คือมายกยอปอบปั้นนะดังที่ในหลวงรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์พบย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีประโยชน์นะเรามาอุปถัมภ์พบมาย่อยกพระพุทธศาสนาร่วมกันในฐานะที่เป็นพ่อยกแม่ทายิกาพ่อยกแม่ยกนายประโยคพระเจ้าตรัสสิ่งก็พูดในหน้าฝันประโยคนะอันตัวข้าชื่อว่าพระยาตาทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาพระสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญวิปัสสนา
จริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายืนยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันคุณโยมเมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานเป็นข้าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าอับจับเมืองใดไม่มีฐานิตเลอร์เมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศิลปะโสพลเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมสางอันนี้คือสี่บทนะแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่6นะหรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้นี่ก็คือทั้งหลายทั้งมวลเป็นการย่อยกพระพุทธศาสนาตระหนักให้พวกเราได้ตระหนักนะถ้าพวกเราไม่ตระหนักไม่จันโลกคุณโยมก็เป็นไปไม่ได้หนึ่งอนุรักษ์สองพัฒนาต่อยอดตลอดคุณโยมต่อยอดนะอาตมาฟังพระวิทยากรทุกท่านเทศอุเทศดีนะคนที่ชอบธรรมะอย่างพวกเราอย่างคอธรรมะเนี่ยยิ่งฟังยิ่งซาบซึ้งคุณโยมอาตมาคิดว่าฟังทั้งคืนก็ได้นะอาตมาเป็นนักเทศแต่ชอบเป็นนักฟังมากกว่านะอาตมาชอบฟังได้ทั้งคืนฟังได้ทั้งคืนนี่เพราะว่าลีลาแต่ละองค์ที่วาดลวดลายมาไม่ซ้ำแบบนะคุณโยมไม่ซ้ำแบบกันเลยนะท่านบอกว่าจังสี่อีสานบ้านเอาว่าพระพุทธศาสนานี่มีข้อพิเศษกินน้ำบ่ห่วงขันเชี่ยวทางเดียวกันบ่เหยียบสนนองไปกินน้ำบ่ห่วงขันเที่ยวทางเดียวกันบ่เหยียบสนนองในบทพุทธาภิเษกคุณโยมวันนี้พวกเรามานั่งพุทธาภิเษกนะแบบใหม่นะแบบชาวพุทธยุคใหม่ก็คือมาปฏิบัติบูชาอย่างนี้คุณโยมคาถาพุทธาภิเษกว่าพุทธาทิโจมหาเตโชธัมมะจันโดรสหโรสังฆตารคโนเสโธอิเจตังรัตนตยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพพะโสถีภะวันตุเตคุณโยมตรงนี้พูดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นดั่งพระอาทิตย์นะทรงไว้ซึ่งพระเดชอันยิ่งใหญ่นะธัมมะจันโดรสหโรส่วนพระธรรมนั้นดั่งพระจักรมีรสมีชาติรสสาหรูนำมาซึ่งรสสังฆตารคันโนเสทโธพระสงฆ์ดั่งดวงดาวคุณโยมเป็นกุศโลบายที่สำคัญและชาญฉลาดที่พระอาจารย์พิธีกรท่านเจ้าอาวาสได้จัดสรรพระนักเทศนะมากหน้าหลายตามาคุยธรรมะธรรมโมกับญาติโยมนะเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยเข้าเรียนมาอย่างสี่ที่เนี่ยพญากรต่างคนต่างมิ่งก้อนขี้ซี่ก้อนหน่อยก้อนใหญ่แอนวันนี้ไปมานับพระนักเทศนะคุณโยมจากเมืองเลยหนองคายขอนแก่นบ้านอาตมาอาตมาเป็นองค์ที่สองครับขอนแก่นจากหนังเลือดนะได้ฟังไปแล้วนะอาตมาจากมันจากนะเป็นองค์ที่สองของเมืองขอนแก่นนะมาให้ธรรมะนะมาพบปากกับนะพี่น้องนะทั้งสั้น
สิ่งละอันพละน้อยคุณยอมเลยเพื่อนบอกว่าสิ่งนี้ประสูตรหนึ่งคืออาว่าถึงเรื่องอายตนะนะว่าถึงเรื่องอายตนะคือว่าธรรมะ 84,000 นี่คุณโยมมันสิไปจอกแทงหัวใจเฮานี่บ่คือกันป่ะนะบางคนชอบนะกายบางคนชอบเวทนานะบางคนชอบจิตบางคนชอบธรรมในการเจริญมหาสติปัฏฐานบางคนชอบสมถะก่อนบางคนก็ชอบวิปัสสนาก่อนสมถะก็ว่างไปถึง40ห้องยังสิบางคนมักอนุสติสิกยังสิบางคนก็มักพุทโธบางคนก็มักเทวดาเช่นเทวตาอนุสติที่เขาสิบวงสรวงเทวดาแต่จะว่าไปเป็นเรื่องที่นอกลีนนอกลอยเด้อยังพอยังไม่ไอ้ที่ว่าแม่แต่เทวดากับเป็นเทวตานุสติแน่เยว่าเป็นเรื่องนอกลีนอกลอยอยู่ในอนุสติสิเรียกว่าเทวตานุสตินะนะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งนะสมัยโบราณเพิ่นเป็นนักบวชเป็นนิคนนะเป็นชีเปื่อยเนาะเป็นชีเปื่อยเมื่อหนึ่งปัญญาเข้าไปในวัดวัดหนึ่งนะวัดวัดนี้มีพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นเจ้าอาวาสมีเรื่องที่พิเศษสุดในวัดเพิ่นก็คือว่าสิงสาราสัตว์นะจตุบททวิบาทนะสิเป็นสัตว์กินหญ้าก็ไปต้องเพิ่นได้สิเป็นสัตว์กินเนื้อเช่นสิงสาราสัตว์เสือนี่สิก็ไปต้องเพิ่นได้อยู่กันคือผีขึ้นน้องนะอยู่กันคือผีขึ้นน้องก็ย่างเข้าไปนะย่างเข้าไปไปเห็นนะไปอดซ่อนนะก็เลยไปถามหลวงพ่อจะเอาวาดว่าหลวงพ่อสัตว์ซุ่มนี่มันสื่อหยังมันเป็นหยังมันคือเป็นยังสี่สัตว์ตัวนั้นสื่อหยังสัตว์ตัวนี้สื่อหยังพระอรหันต์เพิ่นก็เลยตรวจอุปนิสัยว่าเอคนๆนี่นะวาสนาบารมีบารมีเต็มแบบเคยเจริญนะเคยศึกษาธรรมะมาในเรื่องไหนเนาะสัตว์ก็เลยใส่นะอุเพนิวาสานุสติระลึกชาตินะจับญาณสามตาดูนักบวชท่านนี่เคยบำเพ็ญธรรมะขอที่ว่าด้วยอายตนะ12นะอายตนะนะอายตนะ6นะอายตนะ6จักขวายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะปฏิบัติสมถวิปัสสนาในข้อที่ว่าด้วยอายตนะอายตนะแปลว่าที่ต่อนะตานะต่อกับรูปนี่ก็อยู่นะหูต่อกับเสียงอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นะเมื่อพระอรหันต์ทราบว่าเคยได้ยินได้ฟังคำว่าอายตนะก็เลยตอบนักบวชท่านนี้ว่าอ๋อดูก่อนท่านนักบวชสัตว์ตัวนี้ชื่อว่าอายตนะสัตว์ตัวนั้นชื่อว่าอายตนะนะเพราะมันเป็นอายตนะมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอายตนะมันจึงเป็นอย่างนั้นพอได้ยินได้ฟังคำว่าอายตนะนั่นแหละคุณโยมเกิดเฮริโอตตัปปะมองดูเพศตัวเองแล้วเกิดละอายนะสุดท้ายก็ขอบริขารห่อกายและสุดท้ายก็มีศรัทธาขอบุญเมื่อบำเพ็ญสมณธรรมที่ว่าด้วยเรื่องอายตนะก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
ด้วยระยะเวลาไม่นานเห็นไหมคุณโยมได้ยินคำว่าอายตนะคำเดียวได้เป็นพระอรหันต์ที่อาตมาบอกว่าพระสงฆ์ดังดวงดาวก็เช่นเดียวกันคุณโยมนะท่านต้องฟังเยอะๆนะต้องฟังเยอะๆเพราะอย่างก่อนองค์ที่แล้วท่านพูดถึงทางห้าสายสลายทุกคุณโยมจำได้หรือเปล่าทางห้าสายสลายทุกอันนี้ท่านเอามาในวิมุตติสูตรคุณโยมในพระไตรปิฎกเล่มที่22พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าสาเหตุที่จะทำให้คนบรรลุวิมุตติธรรมนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพุทธบริษัทนะที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะบรรลุธรรมให้นะเดินตามทางห้าสายสลายทุกข์คือหนึ่งเป็นนักฟังธรรมนะหนึ่งฟังธรรมสองแสดงธรรมสามสังวัตถยายธรรมสี่คิดถึงแต่ธรรมและห้าเจริญสมาธิธรรมเจริญสมาธิธรรมจนกระทั่งว่านะน้อมจิตน้อมใจลงไปที่กายเวทนาจิตกายเวทนาจิตนี่แหละเมื่อรวมตัวกันแล้วก็จะเกิดธรรมะประโยชน์นะธรรมะได้ที่แล้วก็จะทำให้นะบรรลุธรรมะเห็นธรรมะนะจำไว้ประโยชน์นะทุกสิ่งอย่างที่พระวิทยากรพระพิธีกรนำพาพวกเราบำเพ็ญมานี้ไม่ผิดทางเลยพี่โยมมาจากวิมุตติสูตรนะคุณโยมลองท่องไว้เลยนะท่องไว้เลยลองว่าตามพระอาจารย์พร้อมกันหนึ่งฟังธรรมดังกันหนึ่งฟังธรรมหนึ่งฟังธรรมสองแสดงธรรมสองแสดงธรรมสามสังวัตยายธรรมสามสังวัตยายธรรมสี่คิดถึงแต่ธรรมสี่คิดถึงแต่ธรรมห้าทำสมาธิธรรมห้าทำมาสมาธิธรรมทำสมาธิธรรมทำสมาธิธรรมนี่แหละคุณโยมแล้วก็เพ่งจิตเพ่งใจลงไปที่กายเวทนาจิตจนเกิดธรรมะนะเมื่อเกิดธรรมะก็จะรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าบรรลุธรรมตามความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาจะรวมตัวเป็นมรรคสมังคีคุณโยมตัดกิเลสอย่างกระละเอียดคนไหนทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเป็นเรื่องเหตุเป็นเรื่องผลคุณโยมบรรลุธรรมตัสรู้ธรรมคำว่าตัสรู้เนี่ยเป็นสัตว์ของเจ้าของจอมเพลินทำเป็นบานเท่าก็คือว่าหูท่านนั่นแหละแปลว่าหูแล้วก็ลงก็ลืมตัสรู้นี่เป็นสัตว์ของพระพุทธเจ้าทำบานเท่าก็คือว่าหูธรรมะหูแล้วก็ลงก็ลืมตัสรู้พระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้ธรรมบัญญัติวินัยคำว่าธรรมนี่คืออย่างก็คืออริยสัจสี่นะอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยเป็นเหตุเป็นผลเบื้องต่ำคุณโยมนิโรธมรรคเป็นเหตุเป็นผลเบื้องสูงทุกเป็นผลลัพธ์เบื้องต่ำคุณโยมสมุทัยเป็นเหตุผลเป็นเหตุเบื้องต่ำเห็นไหมเป็นเรื่องเหตุเรื่องผลนะคุณโยมเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายสมุทัยวานะสมุทัยวานะส่วนนิโรธกรรมะนี่นิโรธนี่เป็นผลลัพธ์เบื้องสูงนะส่วนมรรคนี่เป็นเหตุเบื้องสูงนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอริยสัจ4เป็นเรื่องเหตุเป็นเรื่องผลโดยเฉพาะตรงนี้แหละคุณโยมนะอย
ึงจำเป็นที่เราจะต้องฟังเป็นพหูสูตรนะทำไมต้องฟังคุณโยมเพราะว่าอุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดในวัยของพวกคุณแม่คุณพ่อทั้งหลายช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องการฟังมากกว่านะนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสวสูงวัยมาแล้วแก่มาแล้วเนี่ยอยู่นะอย่างอื่นมีอะไรที่ตึงสิ่งที่ตึงก็คือหูใช่ไหมนอกนั้นหย่อนยานหมดเลยมีตึงอยู่อย่างเดียวแก่มาแล้วคุณแม่ถ้าไม่เชื่อลองคลำดูอันนี้แสบมีตึงอยู่อย่างเดียวแก่ตัวมาคือหูใช่ไหมนอกนั้นหย่อนยานหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ใช้อะไรที่ตึงๆนี่แหละพอที่จะใช้ได้เอามาฟังให้มากๆนะฟังจากองค์นั้นฟังจากองค์นี้แล้วก็แต่ละองค์นี่จะได้ไม่เหมือนกันประโยคเราจะถึงจิตถึงใจไม่เหมือนกันนะคำพูดอาตมาบางคำจะไปทะลุทะลวงกิเลสในหัวใจของคุณพ่อคุณแม่นักปฏิบัติธรรมบางท่านได้จากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้มันจะไปทะลุทะลวงนะกิเลสมันจะไปทำลายจุดที่เราสงสัยเราหายสงสัยแต่ละเรื่องมันจะทำให้เราโปร่งเบาสบายขึ้นมากสบายตัวสบายใจขึ้นมากทีเดียวการฟังอาตมาเตรียมธรรมะมาอยู่4ข้อนะที่พูดมาก็คือเป็นเรื่องนำเข้าเรื่องประโยคก็จะสรุปลงที่สาธุกัลยาณธรรม4หัวข้ออาตมาผูกเป็นสรุปให้จำง่ายๆว่าสาธุกัลยาณธรรมคือธรรมะที่ทำให้คนเป็นสาธุชนคนดีที่พระนักเทศพูดยกยอปอปั้นญาติโยมว่าท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายนะท่านอยากจะเป็นสาธุชนคนดีเนี่ยต้องเป็นยังไงกันโยมคนเราเนี่ยจะเริ่มสตาร์ทเลยนะจากคนธรรมดาตั้งแต่ปุถุชนคนหนาคุณโยมเป็นปุถุชนเป็นกัลยาณชนเป็นสาธุชนเป็นอริยชนคุณโยมเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะยกระดับตัวเองจากปุถุชนเป็นสาธุชนจะต้องปฏิบัติตามธรรมะ4ข้อต่อไปนี้อาตมาผูกไว้เป็นคำคล้องจองว่าเดินตามผู้ใหญ่แต่อย่าเดินตามคนไร้สติคู่แรกคุณโยม2ข้อแล้วนะลองว่าตามพระอาจารย์เดินตามผู้ใหญ่แต่อย่าเดินตามคนไร้สตินี่คือ2ข้อแรก2ข้อที่2ไม่ประทุษร้ายมิตรแต่คิดกตัญญูเดินตามผู้ใหญ่อย่าเดินตามคนไร้สติไม่ประทุษร้ายมิตรแต่คิดกตัญญูมีอยู่แค่4ข้อเองโยมนะเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดแต่ถ้าเดินตามกำนันไม่แน่นะคำว่าผู้ใหญ่นะในที่นี้นะใหญ่ในวัดก็เรียกว่าเจ้าอาวาสนะใหญ่ในบ้านก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นต้นนะวันนี้ญาติโยมบำเพ็ญตนเป็นสาธุชนคนดีก็เลยมาเดินตามผู้ใหญ่นะมาเดินตามท่านอาจารย์พิธีกรใหญ่มาเดินตามท่านเจ้าอาวาสใหญ่นะท่านพาญาติโยมเข้าวัดจำศีลกินทานประหารกิเลสนะเห็นไหมโยมนะ
เรียกว่าถ้าไม่มีบุญบารมีระดับท่านนี่ยากนะโยมนะจะให้ตาศีตาสาหลวงพ่อหลวงตาธรรมดาเรียกโยมมาอย่างนี้ไม่มีทางไม่มีทางถ้าไม่มีบุญบารมีอย่างผู้ใหญ่อย่างพวกท่านเนี่ยไม่มีทางที่โยมจะมานั่งอย่างนี้นะอาตมาเห็นท่านดุญาติโยมมันดุเด็กเลยเห็นไหมถามมันผู้อื่นว่าหายมุจจอยังสี่ดูมีเรื่องนะเนาะอันนี้พันดูมุจจอยก็ได้ดูให้ท่านมุจจอยมันเด็กหน่อยนี่บุญบารมีขนาดไหนเดินตามผู้ใหญ่ไปอยู่ดูก็ดูเพื่อดีนะโยมช่างหม้อตีหม้อเนี่ยไม่ใช่ตีให้เพให้ผ่านนะโยมตีให้สวยให้งามนะให้เข้ารูปเข้ารอยโยมเห็นเดินตามผู้ใหญ่นะใหญ่อย่างอาตมาใหญ่อย่างพระอาจารย์เนี่ยบางทีเป็นลูกเป็นหลานของพวกท่านด้วยนะแต่พวกอาตมานี่เป็นเขาเรียกว่าสมมุติให้เป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมเขาเรียกว่าคุณวุฒโธนะหนึ่งวัยวุฒโธมันคุณพ่อคุณแม่สองชาติวุฒโธเช่นในหลวงของเราพระบรมวงศานุวงศ์สามคุณวุฒโธอย่างพวกอาตมานี่แหละสาธุชนคนดีก็เดินตามผู้ใหญ่ให้ความเคารพนับถือเป็นพ่อยกเป็นแม่ทายิกายกย่องนะยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์ก็เดินตามครูบาอาจารย์นะเป็นสาธุชนคนดีเห็นไหมเป็นคนดีเป็นไม่ยากคนโยมนะประการที่สองไฟกตัญญูนะคนดีรู้คุณคนโยมคนไม่ดีหลูรู้คุณนะกตัญญูรู้คุณกตเวทีประกาศคุณนะกตัญญูบุคคลนะคนดีรู้คุณคนดีรู้คุณรู้คุณคนรู้คุณของรู้คุณสถานที่รู้คุณหน้าที่คุณโยมก็ยังเสือผ่าเนาะถามผู้เจ้าผู้หมู่คุณเขานะก็สัตว์ก็หย่อมก็ตากก็พึงเป็นยังไงไก่พายได้บอกแม่เจ้าเสือผ่านหนาแพ้สิงของหนาทีหนาทีเป็นพอเห็ดดีไปหนาทีเป็นแม่เห็ดดีไปยังสินี่ไฟกระตันอยู่คุณหยกรู้คุณคนรู้คุณของรู้คุณสถานที่รู้คุณหน้าที่นี่แหละท่านก็จะกลายเป็นสาธุชนคนดีในข้อที่สองนะข้อที่สามไม่ประทุษร้ายมิตรคุณโยมอาตมาจำภาษิตของทหารว่าทหารที่ดีคือต้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนคุณโยมนะคนดีไม่ประทุษร้ายมิตรนะญาติโยมตอนที่ไปประเทศอินเดียพระยากรให้พวกอาตมาสวดคาถาป้องกันภัยสิทธิ์ญาติโยมสวดได้ไหมบุรพารัสมิงพระพุทธคุณนางก็พร้อมกันบุรพารัสมิงพระธรรมเมตตาบุรพารัสมิงพระสังฆานังทุกขาโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สันติยจันไรวิวันชัยเยสัพพานังสัพพลาภังภวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุอีกบทหนึ่งประโยคทานบารมีสิทธัตถ์ว่าพร้อมกันทานบารมีสัมปันโนทานอุปปารมีสัมปันโนทานปรมัตถปารมีสัมปันโสภคะวาตรงนี้เราเป็นเมตตาไมตรีนะ
ห็นไหมการที่เราไม่ประทุษร้ายมิตรก็คือการเจริญเมตตานะเป็นโอทิโสคุณโยมโอทิโสภรณาเมตตาเป็นอโนทิโสภรมะภรณาเมตตาโอทิโสเจาะจงสร้างไผ่แผ่มังกรมุมนางกึ่งไปสร้างไผ่แผ่มังกรมุมจำไว้เลยเนี่ยหักไผ่แผ่แห่งก่อนสร้างไผ่แผ่ก่อนอาตมาชอบนางปุ๊บบางว่าหัวใจมันกำลังสร้างไผ่แผ่แห่งก่อนนี่คือกุศลบารมีการความเป็นจิตตภาวนาของอาตมาปกติเขาบอกว่าหักไผ่แผ่ก่อนอาตมาสร้างไผ่ก็ย่ำแผ่ก่อนกำลังมีบุญหลายๆแผ่มันก่อนมันเศร้าสร้างเขาก่อนถ้าปานังกับปากไหลสมควรอยู่น้องยอมไหมอาตมาเป็นเจ้าอาวาสที่ผู้วัดลูกศิษย์ตอนนี้มีแปดองค์ยอมไหมแต่องค์นี้ไปสานพุทธิน้ำมูไปห้องวันยุทธันให้อาตมาอยู่ผู้เดียวไม่จริงบางแล้วมันเป็นความผิดไผ่ความผิดเฮานี่เองเฮาชอบบายเขาชอบจงจู้จี้จุกจิกตั้งสันตั้งสี่เขาก็ไปพูดไปบอกพูดเขาที่พูดพ่อแม่ก็ได้แม่เลยย่อมพ่อย่อมแม่เนี่ยคิดว่าจะของดีเลยลูกก็ไปจมหายอยู่บนนั้นนั่นแหละเขาบอกว่าย่อมแพ้เมตตาขนาดแพ้กันยักอดให้เขาอะไรนะก็ต้องแพ้ตลอดในมือเขาเนี่ยเขาเรียกว่าครบเซตนั่นแหละคำว่าเซตนี้กลุ่มนี้คืออะไรคือต้องพร้อมด้วยกายวาจาแล้วก็ใจนะหากมันยุ่งแต่ว่าได้มันเหนียวมันก็บอกครบเสร็จเลยนะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบนะไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพ้อเจ้อนี่ยังได้มันยังเหนียวหากมันเกินบ่อยแต่ว่าได้มันเสมอเหนียวมันก็เข้าใจแต่ว่าห้องหางมันพูดมันลูกแขนแอวหมดใช่ไหมหูคุณพ่อคุณแม่มันมือวางห้องหางมันนะเพราะฉะนั้นแล้วต้องพยายามปรับนะกายวาจาใจนี่ถ้าพวกเราทำได้เราก็จะกลายเป็นสาธุชนคนดีเพราะเราไม่ประทุษร้ายมิตรนะเป็นข้อที่3ประโยชน์จากนั้นข้อที่4ก็คือไม่คิดก้มหัวให้คนไร้สตินะคนไร้สตินะก็คือคนเมานะคำว่าคนเมาก็ไม่ใช่เมาเหล้าอย่างเดียวประโยชน์นะถ้าเป็นคนประมาทเผลอสติทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนะเป็นคนไม่มีสตินะถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเราต้องไม่คิดที่จะก้มหัวซีโรราให้กับคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้านี่สอนเป็นข้อแรกในมงคล38เลยมันอยู่ว่าอาเซวนาจบาลานังนะไม่ให้คบคนไม่ดีไม่ให้คบคนไม่ดีไม่คบคนผ่านแต่เสวนาปันฑิตานัญจเสวนาให้คบคนดีเห็นไหมแทนที่จะสอนข้อหนึ่งว่าให้คบคนดีไม่ใช่เอาเป็นข้อสองข้อหนึ่งชี้ลงไปเลยเช่นเมื่อกี้นี้เบอร์หนึ่งได้เป็นรัฐบาลเห็นไหมถ้าได้ขึ้นเบอร์หนึ่งแล้วมันโอ้มันโดนใจคนนะเพราะว่ามันต้องเบอร์หนึ่งอะมันเจอก่อนอะนะมันเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเบอร์หนึ่งมาก่อนเลยอาเซวนาเห็นไหมถ้าเราอาเซวนาจำบาลานังได้นั่นแหละเราก็จะกลายเป็นสาธุชนคนดีนะอ้าวทบทวนหน่อยคุณโยมว่าตามพระอาจารย์เพราะว่าวันนี้จะเสกให้ญาติโยมเป็นสาธุชนคนดีให้ได้ตามให้ขึ้นใจว่าตามพระอาจารย์เดินตามผู้ใหญ่เดินตามผู้ใหญ่อย่าเดินตามคนไร้สติอย่าเดินตามคนไร้สติไม่ประทุษร้ายมิตรไม่ประทุษร้ายมิตรแต่คิดกตัญญูแต่คิดกตัญญูอาตมาขอฝากสาธุกัลยาณธรรมให้กับท่านญาติท่านโยมไว้แต่เพียงนี้ขอฝากคำกลอนเป็นคติสอนใจเป็นยาชูกำลังก่อนที่จะได้มอบวัตถุมงคลสุดยอดให้ญาติโยม
เป็นครั้งสุดท้ายว่าถึงดินกรบกายลับเมื่อดับจิตไฟจะติดเผากายเมื่อลายศูนย์แต่ความดีที่ทำไว้ไม่เป็นจุดยังเป็นคุณเหลือไว้ให้บูชาขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านขอเจริญพรสาธุทีนี้ก็มารับวัตถุมงคลมาทีละแถวนะคุณโยมเข้าขวาออกซ้ายหรือเข้าซ้ายออกขวาก็ได้